ท่านผู้ชมครับมาช่วยเหลือกันต่อนะฮะอย่างที่เกริ่นให้ทราบค่ะเป็นความทุกข์ร้อนนะฮะของพี่น้องที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้เช่านะฮะ13แห่งทั่วประเทศก็ว่าได้นะฮะรวมตัวกันเพราะว่าในพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่นะฮะอย่างที่บอกนะฮะอาศัยกันมา40 50ปี60ปีนะฮะแล้วก็สภาพป่าเนี่ยไม่เหมือนเป็นป่าแล้วนะออกลักษณะเสื่อมโทรมซะด้วยซ้ำพี่น้องประชาชนไปตั้งชุมชนอยู่เยอะเขาพยายามที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของสิทธิการอยู่อาศัยนะฮะโดยไปยื่นเรื่องกับรัฐบาลตั้งแต่ปี2533และในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยนะฮะแต่ว่าความคืบหน้านะชาวบ้านเขาบอกโอ้โหยังมองเห็นความหวังน้อยนิดเหลือเกินนะฮะวันนี้ก็เลยมาร้องเรียนนะฮะผ่านรายการสถานีประชาชนเพื่ออยากให้มีการเร่งแก้ไขปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณปานิสาเขื่อนแก้วพากูลรายงานค่ะไทย PBS ผนึกกำลังรวม3รายการบ่ายโมงตรงประเด็นนักข่าวพลเมือง4สายและสถานีประชาชนจัดช่วงเวลาพิเศษทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.กับรายการสู้อยู่รู้รอดโควิด-19 Next Normalสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ในทุกๆมิติพออยู่ได้อะแค่อยู่ได้ตอนนี้ต้องปรับตัวอย่างแรงผู้ประกอบการอยากให้ช่วยเยอะขึ้นเราจะสู้และอยู่กับโควิด-19 ให้ได้อยู่ร่วมกับโควิดซึ่งเป็นวิถีปกติถัดจากนี้รู้ในทุกๆด้านที่มนุษย์มีและแบ่งปันกันก็เรารู้ว่ามันติดจากอะไรเราก็ป้องกันตัวเองโอกาสในการติดมันก็แทบจะไม่มีแล้วเพื่อให้สังคมรอดผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเกาะติดสถานการณ์หยุดการระบาดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมเปิดพื้นที่หาคำตอบกับรายการพิเศษสู้อยู่รู้รอดโควิด-19 Next Normal ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ทางไทย PBS ที่ช่องหมายเลข3ของการขุดสระเนื้อที่ประมาณ1ไร่ที่ต้องหยุดชะงักไว้ตั้งแต่2ปีก่อนหลังจากนายอุดมคำธานีเกษตรกรตำบลดูนศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าสั่งห้ามเพราะผิดกฎหมายเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ยังถือเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูลมันก็บ่มีเอกสารสิทธิ์นะพอที่ขุดบ่แล้วนั่นน่ะมันมีเอกสารสิทธิ์มันก็สิแล้วตัวใส่น้ำได้ดีกว่านี้อีกหลายเท่าอยู่ไม่แตกต่างไปจากการขุดบ่อบาดาลบริเวณด้านหน้าสากลนิคมดงมูล1ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูนศาสตร์ตั้งใจจะขุดเจาะเพื่อหาแหล่งน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกันและการขุดเจาะดังกล่าวยังอยู่ระหว่างถูกเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ดำเนินคดีสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือต้องการโฉนดนะครับแต่ว่าเราให้ตามกฎหมายในตอนนี้เป็นแค่เอกสารสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์เฉยนะครับไม่ถึงโฉนดคือให้ทำกินแล้วก็ตกทอดทางมรดกไม่สามารถซื้อขายหรือว่าจำหน่ายให้โอนได้ซึ่งชาวบ้านต้องการสิทธิ์ที่เหนือกว่าคือสามารถที่จะซื้อขายหรือว่าจำหน่ายให้โอนได้นะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหาคือมันเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับเราก็มีภารกิจในการที่จะให้ชาวบ้านอยู่ถูกกฎหมายก็โดยการเช่าแทนข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่เพียงส่งผลต่อชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นที่ตั้งของสหกรณ์ดงมูล2จำกัดเป็นหนึ่งในสถานที่ก่อตั้งและดำเนินการโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ผู้จัดการสหกรณ์นิคมดงมูล2จำกัดยอมรับว่าการไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการหมุนเวียนของเงินทุนเมื่อวงเงินกู้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการความจำเป็นของสมาชิกก็ทำให้สมาชิกหาแหล่งเงินกู้เพิ่มทำให้มีหนี้หลายแห่งและไม่สามารถบริหารหนี้ให้เป็นไปตามกำหนดได้แล้วสมาชิกที่ต้องการกู้เงินจำนวนมากเราก็ต้องให้เขาใช้เอกสารสิทธิ์เนาะในการค้ำประกันแต่เขาไม่มีเขาก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างสมมุติเขาจะลงทุนในหลักที่เกิน150,000เนาะปรับปรุงเขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์มาเขาก็จำเป็นต้องไปกู้ข้างนอกเงินดอกอันนี้เป็นผลพ่วงที่ทำให้เกษตรกรนะสมาชิกเรามีหนี้หลายทางที่มาของการเข้าไปอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนของนิคมสากลและชาวบ้าน
สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสริมโทรมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน13ป่ารวมเนื้อที่ประมาณ 1.4 ล้านไร่เพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ในรูปสหกรณ์การเช่าที่ดินเริ่มทำสัญญาเช่านับตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ปี2533ระยะเวลาเช่า30ปีซึ่งครบสัญญาเช่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาโดยมีนิคมสหกรณ์ทั้งหมด13แห่งทั่วประเทศมีประชากรกว่า 100,000 คนที่ผ่านมาตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมทั้ง13แห่งได้เรียกร้องในเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่13นิคมสหกรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมสืบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสภาพป่าเหลืออยู่และไม่สามารถฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่สภาพเดิมได้ประกอบกับราษฎรได้อาศัยทำกินปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยในลักษณะถาวรแล้วซึ่งเรื่องนี้ได้มีการเรียกร้องตั้งแต่ปี2533และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่4มกราคม2554ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์รับไปดำเนินการตราร่างพระราชกฤษฎีกาตั้ง13นิคมสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้รับไปดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อพิจารณาเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติจำนวน14ป่าแล้วนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่จึงทำให้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขปานิสาเขื่อนแก้วพากูลไทย PBS รายงาน